ัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้ำหอมค่ะอายุ21ค่ะเพลงค่ะ21เหมือนกันค่ะพีทครับ20ครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่เป็นนักศึกษาค่ะเรียนมหาลัยเป็นนักศึกษาครับให้คะแนนตัวเองในการเรียน1ถึง10ค่ะประมาณ7ค่ะรู้สึกว่ามีบางวิชายังได้เกรดไม่ดีเท่าไหร่ค่ะประมาณ6ครับแปลว่าบางวิชามันก็ยาก6เหมือนกันค่ะเรียนสถาปัตย์เรารู้สึกว่าแบบตอนเราไม่เคยแบบมีพื้นฐานในการแบบเรียนแล้วพอมาเข้าก็แบบนิดนึงก็ผ่านไปได้ก็เลยให้6ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังอยากเรียนคณะนี้อยู่ไหมคะอยากเรียนค่ะก็อยากเรียนเหมือนกันครับอยากเรียนแต่ว่าอาจจะแบบเปลี่ยนสาขานิดนึงชอบทำงานเป็นทีมหรือว่าทำงานแบบเดี่ยวมากกว่าคะถ้าเกิดเป็นแบบทีมใหม่ๆอาจจะชอบแบบเดี่ยวมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนกันชอบแบบทีมถ้าเป็นเพื่อนก็อยากจะทำงานแบบทีมแต่ว่าที่จริงก็ทำงานได้หมดอะครับรู้สึกว่าการทำงานร่วมกันนี้มันได้ประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็ได้ความคิดแบบว่าหลายๆมุมอะครับก็แล้วแต่รูปแบบของงานค่ะถ้างานกลุ่มก็มีหลายอย่างที่ต้องทำเยอะหน่อยก็ทำเป็นทีมดีกว่าคิดว่ามหาลัยมีผลต่อการหางานไหมคะมีค่ะถ้าเกิดเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงหน่อยก็ยืนยันที่จะรับเลยบางครั้งอะค่ะคิดว่ามีส่วนแต่อาจจะแบบเกี่ยวเกรดด้วยอะไรอย่างงี้คิดว่ามีส่วนครับแล้วก็อาจจะแบบว่าเกี่ยวกับบางสถานที่ทำงานครับว่าเขามีเกณฑ์ในการตัดสินยังไงถ้าจบไปเราคาดหวังเงินเดือนที่เท่าไหร่คะประมาณสักมากกว่า 15,000 แล้วกันค่ะถ้าทำได้ก็อยากจะสตาร์ทสัก 20,000 ของผมก็ 20,000 ครับคิดว่าแฟนกับงานอะไรหายากกว่ากันคะงานค่ะงานงานหายากกว่าก็เลือกแฟนเพราะว่ายังไม่มีแฟนครับงานหาง่ายกว่าสุดท้ายขอ3 คำให้กับตัวเองเลยค่ะตอนนี้ดีแล้วติ่งเก่งมากบ้ามากเลย